ผมเควินครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสู่รายการ A Watch of a Day อีกครั้งนะครับวันนี้ได้นาฬิกาสนุกๆ นะครับมาใส่เอางานอีกครั้งนะครับโดยนาฬิกาตัวนี้ก็คือนาฬิกาเฮลเซ่นนะครับเป็นหน้าปัดสีขาวพร้อมกับเบเซลสีขาวนะครับซึ่งมันเป็นนาฬิกาสนุกสนุกใส่สวยๆนะครับแล้วก็ได้รับคำชมจากรีวิวเวอร์หลายรายนะครับครับก็นาฬิกาตัวนี้นะครับมีหน้าปัดตรงกลางสีขาวแต่ว่ามีปั๊มเอ็มบอสหรือปั๊มนูนขึ้นมานะครับเป็นรูปของโจลี่โรเจอร์หรือเรียกง่ายว่าหัวกะโหลกที่มีกระดูกไขว้นะครับยอดฮิตนะครับซึ่งในการเรือนนี้นะครับโมเดลนี้ชื่อแบ็กเบียสครับก็คือไอ้เข่าดำนั่นเองนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นโมเดลที่มีทั้งหน้าปัดสีขาวแล้วก็เบเซลสีขาวครับครับลองมารู้จักกับเว็บไซต์ของHelson Watch กันนะครับครับทุกท่านสามารถจะไปที่เว็บไซต์ของ Helson Watch ได้นะครับคือพิมพ์คำว่าHelson นะครับ watch.com นะครับท่านก็สามารถจะไปที่เว็บไซต์ท่านเห็นในหน้าจอณขณะนี้ได้นะครับก็ต้องบอกเลยครับว่า Helson นี่โฟกัสที่นาฬิกาไดเวอร์แน่นอนนะครับก็คลิกไปที่ช้อปปิ้งนะครับในช็อปเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ท่านเข้าไปสามารถดูได้นาฬิกาได้หลากหลายรุ่นนะครับนี่ครับก็จะมีนาฬิกาดำน้ำทุกรุ่นนะครับแต่แน่นอนครับมีทั้งแบบรุ่นที่เป็นแบบด็อกซ่าเป็นแบบย้อนยุคโบราณนะครับแล้วก็มาเป็นแบบสไตล์โอเมก้าโรเล็กซ์นะครับแล้วก็ที่วันนี้เราจะโฟกัสก็คือกลุ่มแบ็กเบียดเนี่ยนะครับสองเวอร์ชันนี้นะครับโดยที่วันนี้เราจะคุยกันเรื่องของแบ็กเบียดมีโยต้าตัวนี้นะครับในกลุ่มนี้เนี่ยครับซึ่งมี3 hands เนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยรุ่นหน้าดำเบเซลดำนะครับหน้าขาวเบเซลขาวนะครับแล้วก็หน้าขาวเบเซลดำนะครับแล้วก็เป็นแบบหน้าดำแล้วก็เบเซลขาวนะครับก็แล้วแต่ความนิยมครับถ้าท่านต้องการให้หัวกะโหลกเนี่ยนะครับไม่ชัดจนเกินไปนะครับก็หน้าขาวจะเห็นได้ว่าเวลาเราดูด้วยตาในช่วงเวลาธรรมดาเนี่ยเราจะเห็นหัวกะโหลกไขว้โจลี่โรเจอร์ไม่ชัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหน้าดำนี่คือเห็นชัดแต่แรกเลยก็แล้วแต่สไตล์ของคนที่ชอบนะครับว่าจะชอบแบบไหนครับเมื่อรู้จักกับHelson เว็บไซต์แล้วนะครับก็อย่ารอช้าครับเรามาถ่ายมาโคลคลอสอัพดูครับว่าจริงๆแล้วรายละเอียดของนาฬิกาเรือนนี้น่าสนใจแค่ไหนครับครับและนี่ก็คือภาพที่คลอสอัพของนาฬิกา Helson Back Beard นะครับเป็นรุ่นเวอร์ชันที่มีไดอัลแล้วก็มีเบเซลสีขาวนะครับก็แน่นอนครับจุดเด่นก็ต้องยอมรับเลยว่ามีเบเซลที่มีการใส่ลูกกะโหลกแล้วหัวกะโหลกและกระดูกไขว้นะครับหรือที่เรียกว่าโจลี่โรเจอร์นะครับที่ไลน์บล็อกเกอร์ของ A Watch A Block to Watch นะครับเขาให้คำนิยมว่าเป็นการทำเอาอินดี้นาฬิกาอินดี้ที่เอาหัวกะโหลกไขว้เนี่ยมาใช้ได้ดีที่สุดเท่าที่มีมานะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าไม่ได้สังเกตแบบใกล้ๆชิดๆจริงๆเนี่ยมองเผินๆเราก็จะเห็นว่าเป็นหน้าปัดสีขาวนะครับหรืออาจจะเป็นแบบ Snow White นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเป็น Frost นะครับเพราะว่ายังมีผิวที่ค่อนข้างจะเรียบเงาอยู่นะครับแล้วก็มีเข็มนะครับเข็มเป็นเข็มดาบนะครับทั้งชั่วโมงและนาทีส่วนเข็มวินาทีก็เป็น Lollipop นะฮะมีวันที่อยู่ที่3นาฬิกานะครับเป็นเดทวินโดว์เล็กๆนะครับซึ่งก็เป็นพื้นสีขาวนะครับส่วนตัว Indices หรือตัวหมายเลขนะครับก็เป็นแอปพลายสีดำนะครับเป็นทรงเหมือนสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับก็ทำเรื่องของlegibility หรือการมองเห็นเนี่ยครับไม่ต้องห่วงเลยครับชัดเจนหมดนะฮะแม้แต่เข็มเองนะครับก็สวยงามนะครับมีการแอปพลายสีดำอยู่บนเข็มที่เป็นสีเขาบอกว่าเป็นสีส้มนะฮะแต่ผมก็พยายามจะมองกี่ทีก็ออกไปทางอมเหลืองหรือเป็นแบบโอเลเดียมนะฮะแล้วก็เบเซลนะครับก็มาดูกันนะเบเซลนี้ก็เป็นสฟายสวยมากนะครับเห็นไหมฮะก็ทำให้นาฬิกาเรือนนี้ก็ดูหรูหราขึ้นทันทีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีตัวอินเสิร์ตที่เป็นคริสตัลเนี่ยก็อยู่ท่ามกลางตัวเบเซลที่เป็นสแตนเลสนะครับที่มีการกุ้นทั้งขอบด้านในนะฮะด้านในและด้านนอกเลยนะครับอย่างเห็นได้ชัดอย่างสวยงามนะครับถ้าเราเห็นว่าการเอาสแตนเลสของเขามาใช้ได้
ได้อย่างเฉียบคมดีมากนะครับนะฮะแล้วก็ตัวเรือนนะครับก็เป็นตัวเรือนที่ค่อนข้างหนานิดนึงนะครับก็ประมาณทั้งหมดนี้ตั้งแต่แบ็คเคสนะครับไปจนถึงกระจกเนี่ยก็ต้องประมาณอย่างน้อยก็ 14.8 มิลนะฮะก็ถือว่าเป็นเรือนนาฬิกาดำน้ำไซส์ค่อนข้างจะอยู่ในการกลางใหญ่นะฮะก็มีขนาดนะครับขนาดของเคสก็อยู่ที่ 42.5 มิลนะครับประมาณแต่ว่าผมวัดได้42นะฮะลองวัดกันดูนะ42ครับ12มิลนะครับส่วนลักทุลักนี่ก็ก็วัดได้ที่50มิลครับนี่ฮะหลักนะครับที่50มิลครับประมาณนะฮะครับก็ส่วนสายนะครับขนาดของลักเนี่ยคืออยู่ที่22มิลนะฮะครับผมก็สำหรับผมนี่ซึ่งมีข้อแขนอยู่ประมาณ7นิ้วครึ่งนะฮะไอ้ก็จะชอบสาย22นี้มากนะครับเรือนขนาด42เนี่ยก็จะทำให้ใส่แล้วดูเต็มไม้เต็มมือดีนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจสำหรับนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็คือเขาได้ให้สายลักษณะอย่างนี้มาครับที่เป็นชักเมชนะครับซึ่งมีความหนาอยู่ประมาณ4มิลเลยนะครับก็ทำให้ดูถึงแม้จะดูเส้นสายหนาแต่ก็เข้ากับลักได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนแคสตัวนี้ไม่ใช่แคสที่เขาให้มานะครับจริงๆแคสของตัวนี้น่าสนใจมากนะครับถ้าดูบนภาพด้านข้างที่ผมขึ้นเนี่ยครับในเซตที่เขาให้มาเนี่ยเขาให้แคสที่เป็นเหมือนบักเก็ตซีดนะครับโอ้ตัวเด่นจริงๆว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมเคยเห็นเลยนะครับแล้วก็ยังคงแล้วก็ให้สายยางรับเบอร์สีดำที่เป็นไอโซฟลีมาด้วยนะครับครับผมอันนี้คือด้านข้างที่ไม่มีเม็ดมะยมนะฮะตัวนี้เป็นด้านข้างที่มีเม็ดมะยมครับเม็ดมะยมก็มีการแกะเป็นรูปJewelry Loger นะครับเต็มที่ครับรุ่นนี้เป็นรุ่น Black Beast เต็มที่นะครับแล้วก็เนี่ยเดียวกันนะฮะการขันตัวสายตัวนี้ไม่ได้ใช้สปริงบาร์นะครับใช้วิธีการขันนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าผ่านการใช้งานก็จะโดนขันจนเป็นรอยกันไปหมดแล้วนะครับครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการใช้สปริงบาร์นะครับก็มาดูที่แบ็คเคสนะครับแบ็คเคสก็เส้นเดิมครับก็ยังคงใส่ใช้ตัวแบ็คเบสเนี่ยเป็นโลโก้จูลี่โรเจอร์อยู่นะครับก็เขียนเลยครับลูกเขียนว่าเป็นแบ็คเบสนะครับนัมเบอร์นี่เป็น212นะฮะซับไฟ500เมตรนะครับตัวนี้ก็คือบอกสเปคเลยนะครับเอลเซนนะครับเครื่องก็เป็นมิโยต้านะครับชัดๆนี่นะครับและนี่ครับเมื่อเราใส่นาฬิกาเฮลเซนไปที่ข้อมือของผมนะครับข้อมือของผมอยู่ที่ประมาณ7นิ้วครึ่งนะครับก็จะเห็นว่าใส่แล้วยืนอยู่บนแขนได้พอดีเลยนะฮะสวยเลยครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่มีเส้นสายครับด้านข้างนะครับด้านล่างที่เหมาะกับแขนขนาดอย่างผมได้เป็นอย่างดีนะครับใส่แล้วก็ดูสวยงามดีมากนะครับกับสายเมสตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูครับถ้าผมเปลี่ยนเป็นสายเนโต้แล้วจะใส่แล้วเป็นยังไงครับมาดูการถอดสายของตัวนี้นะครับผมตัวนี้อย่างที่บอกสปริงไม่ได้ใช้สปริงบาร์นะครับใช้เป็นแบบสครูในการขันนะครับก็แน่นอนครับเป็นแบบเป็นฟิลิปส์ธรรมดาเป็นแบบแบนธรรมดาตรงๆนี่นะครับเราก็ใช้ไขควงแบบนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับก็ผมอยากจะแนะนำนะครับก็เอานิ้วใส่เสร็จแล้วก็ให้เอานิ้วประคองไว้นะฮะกันมันหมุนหลุดนะฮะแล้วก็ทำการหมุนนะครับก็จะได้ให้ไม่ให้สกรูเนี่ยไปทำเป็นรอยแผลกับทางตัวเรือนนะครับใช้วิธีนี้ครับครับเมื่อขันก็จะเริ่มเห็นไหมเมื่อขันแล้วก็จะเริ่มลอยขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ดึงออกมาก็จะเป็นสกรูแบบนี้นะฮะเราสายก็หลุดออกมาแล้วนี่เราก็สอดกลับเข้าไปนะครับแล้วก็เช่นเดิมได้เห็นแอคชั่นนะครับก็เป็นสกรูนะครับแล้วก็เราจะขัดไปนะครับวันนี้ครับคือเมื่อ
เปลี่ยนสายนะครับมาใช้สายที่เป็นพาราชูนะครับเป็นเนโต้เหมือนกันเนโต้สไตล์เป็นสายยืดยางยืดแบบที่เขาใช้กับการโดดร่มนะครับก็ข้อดีก็คือมันจะมีความตึงแต่ว่ามันไม่รัดมันยืดหยุ่นได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกการหนึ่งเปลี่ยนลุคที่ทำให้ดูแคชชวลมากขึ้นนะครับสำหรับตัวนาฬิกาเฮลเซนแบ็คเบียสตัวนี้ครับครับสวยดีมากครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าลูมสูงนาฬิกาเรือนนี้เป็นยังไงนะครับครับแล้วก็มาถึงไฮไลท์ของนาฬิกาเรือนนี้นะครับนาฬิกาเรือนนี้ถ้าไม่พูดถึงลูมก็ผิดละครับลูมของเขาเนี่ยนะครับฟูลลูมเต็มหน้าปัดนะครับโดยเน้นไปที่โจลี่โรเจอร์ตัวนี้นะครับที่เป็นกระโหลกไหวนะครับเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็สว่างสวยมากนะครับทั้งหน้าปัดเข็มเบโซตลอดระยะเวลา3นาทีที่ผมถ่ายแบบฟาสต์ฟอร์เวิร์ดนะครับผมก็ยังคงเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับครับแล้วนี่ครับเป็นการโชว์เรือนแบบรอบตัวให้ทุกท่านได้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเราก็มาดูกันครับว่าสเปคของตัวนี้แบบเร็วๆมีอะไรบ้างนะครับราคาขายที่หน้าเว็บไซต์นะครับอยู่ที่749ณชั่วโมงนี้นะครับครับเป็นสแตนเลสสตีล 316L นะครับขนาดไดมิเตอร์อยู่ที่ 42.5 นะครับความหนาก็อยู่ที่ประมาณ 14.8 รวมกระจกแล้วนะครับลักทูขนาดของสายอยู่ที่22มิลนะครับลักทูลักใหญ่หน่อยครับ 50.6 นะครับแต่เหลือเชื่อน้ำหนักอยู่ที่127กรัมเท่านั้นเองนะครับเมื่อใส่กระสายยางนะครับกระจกซับไฟครับหนาถึง 3.3 มิลนะครับผมแล้วก็เบโซเป็นคริสตัลครับแบบบองแปลงครับ50ฟาทอมครับสามารถดำน้ำได้ถึง500เมตรนะครับก็ไม่ใช้งานได้ทั่วๆไปครับว่ายน้ำในสระว่ายน้ำริมทะเลเล่นวอลเลย์บอลสบายๆครับผมก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ อยู่ในเกณฑ์การใช้งานรอบตัวนะครับดิโอแฮนด์สเปเชียลนะครับเป็นซูเปอร์ลูมิโนวาอย่างที่เราโชว์ให้ดูแล้วว่าสว่างทีเดียวนะครับสายที่ให้มาเป็นเบสเลสที่เป็นแบบเบสนะครับรวมทั้งสายยางที่ให้มาด้วยนะครับที่สำคัญครับหัวใจของรุ่นนี้ก็คือ Miyota 9015ครับผมครับก็อยากขอปล่อยภาพให้ท่านดูยาวๆไปเลยนะครับครับเป็นไงบ้างครับดูกันแบบใกล้ๆเลยนะครับจะเห็นได้เลยว่าเฮลเซนนะครับแบ็คเบียดนะครับไดโอแล้วก็เบโซสีขาวตัวนี้นะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะฮะเป็นนาฬิกาที่สวยสนุกสนานนะครับเป็นไงฮะลูมส์ในยามค่ำคืนนี่สวยสว่างสวยขนาดไหนนะครับผมน่าสนใจจริงๆครับก็เป็นลูกเล่นสนุกสนุกเป็นนาฬิกาอินดี้ที่ได้รับการยอมรับโดยเอบล็อกทูวอชเนี่ยก็ยกให้ว่าเป็นอินดี้ที่ค่อนข้างจะทำออกมาได้ดีนะครับดูแล้วไม่เก้อเขินอะไรนะครับแล้วก็ยังสามารถจะเอาไปเล่นกีฬาทั้งเพราะลงต้อง500เมตรนะครับก็สามารถจะลงไปว่ายน้ำในสระว่ายน้ำทั่วๆไปหรือจะไปสโนว์เกิลในน้ำที่ไม่ลึกมากเนี่ยสบายๆนะครับจะเล่นกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดก็ทดสอบมาแล้วนะครับว่ากระทบกระแทกกับการเล่นวอลเลย์บอลก็ไม่ได้มีผลเสียกับตัวนาฬิกาแต่อย่างใดนะครับก็ต้องยอมรับว่ามันถือว่าเป็นนาฬิกาที่มีหัวกะโหลกไขว้เดคอเรทอยู่บนหน้าปัดได้สวยและลงตัวดูแล้วเท่นะครับในขณะเดียวกันก็มีเบเซลที่รับอิทธิพลมาจากมองแปลงฟิฟาทอมนะฮะก็ในขณะเดียวกันก็มีเม็ดมะยมเม็ดมะยมตัวนี้นะครับบางก็มีขนาดประมาณ 6-6.8 มิลนะครับก็ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็มีพื้นที่ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับก็มีหลายๆคนที่คอมเมนต์ทั้งชอบและไม่ชอบนะครับผมก็แต่สิ่งหนึ่งที่ให้มาคุ้มค่ามากในชุดนี้ให้มาทั้งสายเมสแบบนี้ที่ผมใส่อยู่นะครับแล้วก็สายไอโซแพลนนะครับที่เป็นสายยางนะครับซึ่งสวยก็ทำให้เวลาสลับกันใส่ก็สวยทีเดียวนะครับครับแล้วก็มี
การยึดของตัวสปริงบาร์ตัวนี้นะตัวนี้ไม่เรียกว่าสปริงปลานะครับเพราะมันเป็นตัวยึดสายที่ใช้เป็นแบบเหมือนเป็นน็อตไขล่าไอ้น็อตขันนะครับก็ถือว่าแข็งแรงแล้วก็แหวกแนวไปกว่าแบบอื่นๆนะครับครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตาม A Watch of the Day ในสัปดาห์นี้นะครับครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับติดตามเราได้ที่ YouTube นะครับรายการ Chronos Watch นะครับแล้วก็ที่ Facebook นะครับก็คือ Chronos Talk นะครับครับแล้วพบกันอีกครับสวัสดี